สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ซีรีส์หอรอบมอนะครับซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของหอรอบมอกรุงเทพนะครับเสียงเราค่อนข้างจะแหบเมื่อกี้คอนเสิร์ตพี่ตูนนะครับบรรยากาศในซอยรังสิตพิรมนะครับทางมอกรุงเทพเป็นอย่างนี้เลยเราจะพาเขาไปเจอกับผู้ชายดัดๆคนหนึ่งนะครับในชีวิตจริงแล้วเจอเขารู้จักเขาจะรู้ว่าแย่กว่าที่เห็นนะสวัสดีค่ะบายดีบอบุคคลที่เราได้นัดไว้วันนี้ครับพักหอไหนอธิบายโดยห้ามพูดชื่อหออธิบายโดยห้ามพูดชื่อหอเพราะที่มันมีอาคารอะไม่หาหอที่ลิฟต์มีแค่ชั้นคีย์เท่านั้น1357สำหรับซีรีส์นี้นะครับตั้งใจจะรีวิวหอโดยที่ไม่พูดชื่อหอนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หอกนะหอกใช่ไหมเออไม่ใช่เพราะว่านะครับเขาไม่ได้จ้างเรามาเพื่อให้พูดชื่อหอเขาแล้วก็เราไม่ได้ขอเขาด้วยแบบว่าขอเพื่อไปถ่ายเพราะฉะนั้นนะครับทางที่ดีเราจะไม่พูดชื่อหอนะครับใครที่อยากรู้ติดต่อบักเข็มไปนะครับ0986752727พี่แล้วนี่เข็มชอบนะครับเฮ้ยวันนี้นะครับเลิกงานยามดีนะครับอ้ํา CCP เกิดเป็นคนดีขึ้นมาเลยอยากจะพาผมมากินของฟรีที่ร้านสเต็กลุงใหญ่เขาเรียกว่ามันเป็นมารยาทนะครับไม่ใช่มารยาทมึงเป็นคนดีหึมารยาทมึงนี่แหละคนดีมึงดูตัวอ่ะกูคนดีอ่ะกูคนดียืมห้องมันเพื่อถ่ายนอนห้องมันด้วยนะครับขอพูดเรื่องแก่นของซีรีส์นี้ทีนะครับซีรีส์หอรอบมอนะครับมีแก่นอยู่ว่าเราจะไปรีวิวหอรอบมอด้วยความที่ว่าผมอ่ะไม่มีหอหลายคนรู้ว่าผมอ่ะจะขับรถไปกลับอยู่แล้วไม่มีหอนะแต่ด้วยความที่ว่าล่าสุดรถติดหล่มนะอยากจะบอกแม่ว่าไม่ได้ตั้งใจใครจะบ้าขับพุ่งลงหลุมปัญหามาครับปัญหามันมาเอาเลยพูดแล้วก็ไม่มีรถไงถูกป่ะพอไม่มีรถก็ต้องนอนหอเพื่อนด้วยทีนี้เราก็จะให้บุคคลคนนั้นนะครับพาไปกินร้านที่ชอบละแวกนั้นด้วยซึ่งมันจะเป็นแบบว่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์สำหรับคนที่จะมาอยู่หอแถวนั้นแล้วแบบมีร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเข้ามาอยู่ใช่สำหรับปีหน้าอยากจะมาเรียนต่อมอกรุงเทพแล้วก็อยากจะหาหอตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เลยนะติดต่อพี่เชียงติดต่อพี่0986675เวลาผมเข้าเฟซอย่างเงี้ยผมจะเลื่อนหาดูคนนั้นคนนี้ใช่แม่งโพสต์แต่เรื่องแบบว่าเพ้อเจ้อช่วงนี้หัวใจอ่อนแรงยกตัวอย่างเช่นตัวมาไกใจอยู่อีก800โลคนที่อ่านคนนี้แล้วเข้าใจมีอยู่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้ตัวมาไกหมายถึงว่าตัวผมอ่ะจากจุดที่เคยอยู่มาไกมากรุงเทพมาอะไรเงี้ยแต่ว่าใจผมไม่ได้อยู่กรุงเทพใจผมอยู่ทางโน้นอ๋อใจอยู่ที่สถานที่หรืออยู่ที่คนเฮ้ยหัวใจคนเราอ่ะหัวใจคนเรานะเว้ยชมเถอะไปต่อใครขโมยใจผมแจ้งตำรวจจับเด้อ มีมาปาดมากมายที่ไม่มีใครให้ฟังคำพูดนับร้อยพันที่ต้องการเอื้อนเอ่ยไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่จะมีม่อนเป็นเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนไอ้นี่คือมันเป็นเนื้อเพลงที่ผมแต่งแซวเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็แบบไอ้ม่อนไงที่มันโดนจับเป็นคู่จิ้นกับมาปาดอ่ะมีมาปาดมากมายที่ไม่มีใครให้ฟังคำพูดนับร้อยพันเอ้ยอะไรของกูเอาจังปังผมโพสแต่สิ่งดีเพอเจอสิ่งไม่ดีผมไม่โพสผมไม่อยากให้ทุกคนแบบได้รับอะไรที่มันไม่ดีคือการอ่านการเสพอะไรที่แบบเป็นด้านลบมากๆมันจะทำให้เรามีทัศนคติด้านลบตามด้วยนี่มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมสังเกตเลยตั้งแต่ผมใช้โซเชียลมาเพราะฉะนั้นอันฟอร์ไอเขียมไปครับใช่เฮ้ยขอเหตุผลที่ชอบสาวเยอะมานั่งกินเนี่ยมานั่งดูสาวแค่นี้ชีวิตมีแค่นี้เป็นมาเพื่อหล่อแล้วก็ตายไปนี่นี่นี่สวัสดีครับก๊อฟครับก๊อฟเขาเป็นนักพากย์นะครับพากย์หนังมาหลายเรื่องแล้วนะครับผมล่าสุดพากย์เรื่องอะไรล่าสุดพากย์ The First Perk ครับผมเพิ่งเข้าโรงไปเป็นใครครับเป็นเอเชียสำหรับใครที่ดูพากย์ไทยนะครับอาจจะรู้จักสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงหอแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศชุ่มฉ่ำมากๆเลยครับผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยจริงๆเลยหลังจากที่ไม่ได้นอนมาหลายวันวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ทำให้ผมนั้นรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขทำไมต้องถ่ายกลางฝนกูจะรู้ไหมเนี่ยประตูเนี่ยมันล็อกไปแน่นหนานะครับแล้วไอ้นี่เป็นระบบสแกนม่านตาไม่ต้องสแกนม่านตาหอเนี่ยมันแปลกจากหออื่นมันสแกนม่านตาเอาไปเลยครับเย้อันนี้วิธีเปิดมันต้องรูดบัตรนักศึกษารูดบัตรนะลิฟที่มีแต่เลขขี้นะฮะมึงจะถ่ายมันยังไม่เก็บห้องเลยดูห้องกูยังไม่เก็บยังโหขอดูนี่ขอดูหน้าตาเหมือนห้องไอ้เข็มผมมาตะไคร้ย่ามึงจะถ่ายผมมาตะไคร้ให้เวลาเข็มเก็บห้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันห้องนี้มีอะไรบ้างที่เข็มอยากจะแนะนำทุกคนนะครับอธิบายหน่อยห้องนี้เป็นไงบ้างตอนเนี้ย
เหมือนบ้านของผมอีกหลังหนึ่งซึ่งผมรู้สึกถูกชะตากับหอนี้มากไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันเป็นหอธรรมดาธรรมดาที่แบบอยู่แล้วมันสบายใจหอนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้มีเตียงมีเตียงมีโน้ตบุ๊กให้มีโน้ตบุ๊กถูกเรียกปัดพูดเรื่องจริงจริงหอมาแถมแอร์ด้วยแถมแอร์อันนี้แถมจริงต้องมีหลอดไฟด้วยแถมผีไหมเออน่าคิดไอ้ประเด็นนี้น่าคิดมันมีเรื่องเล่าเลยแต่ว่าผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าอยู่ในที่ของเขาใช่เพราะผมพูดผมก็ร้อนเองไงเวลาอยู่คนเดียวควรพูดขอไม่พูดดีกว่าโอเคคุณสะพานแถมไหมแถมโอเคแถมตู้แถมกระจกแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องหายเนี่ยเลยรู้ว่าคนอื่นก็ไม่เจอเลยยาเข็มยาอันนี้คือ EP แรกเดี๋ยวบอกให้คนก่อนนะอันนี้คือ EP แรกนะครับเข็มโลกเดี๋ยวดูห้องคนอื่นนะครับมันจะเป็นยังไง มึงไม่ใช่คนเดียวที่มันโลกพ่อมันไม่ได้มีเวลาเว้ยผมไม่ได้เข้าห้องมา4 วันแล้วเพิ่งมาเข้าแล้วไปนอนห้องค่ะก็ไปนอนต่างจังหวัดไงล่าสุดไปนนทบุรีนี่เป็นรูเมทเหรอผมคืออันเฟนน็อกมึงเป็นใครนี่กูคืออันเฟนน็อกมันคืออะไรวะอันเฟนน็อกไงเหี้ยอันเฟนน็อกอันเฟนน็อกอันเฟนน็อกกูคืออันเฟนน็อกปล่อยแม่เราไปดูมุมห้องน้ำนะครับทำไมเดี๋ยวดูมุมห้องน้ำนะครับมีคราบอะยาสแกนมันไม่ยาทำอะไรอะไรวะนี่สแกนนะสแกนไหนรีวิวห้องน้ำตัวเองก็มีกันเนี่ยก็เหมือนห้องน้ำทั่วไปนี่อ่างจากุชิเวลาอาบน้ำก็อาบในอ่างไงจากุชิจริงแต่มึงลงไปนั่งในอ่างอันนี้เลยอ่ะอาบน้ำกูนั่งอย่างนี้แล้วกูนั่งคิดแบบคิดบนเปิดฝักบัวลงมาพร้อมกับโพสต์ว่ามีมะปรางมากมายที่ไม่มีใครฟังคำพูดนับล้านพันที่ต้องแอบเอื้อไปเถอะข้างนอกอ่ะผมนอกเฮ้ยข้างนอกลุกชัดข้างนอกคนลุกลางครับนี่ผมมั่นใจนะว่าเขาจะตากผ้าใต้แอร์นะครับส่วนใหญ่ความที่ผมคือมันไม่มีที่ให้ตากจริงๆที่ตากผ้ามันน้อยมากเมื่อกี้มันตัดไปนะครับเพราะว่าแบตกล้องหมดแต่เราไปเปลี่ยนแบตมาแล้วครับดูต่อเอ้าทำไมเรียบร้อยขึ้นวะ ผมมั่นใจนะว่าเขาจะตากผ้าใต้แอร์นะครับส่วนใหญ่เฮ้ย มันเรียบร้อยขึ้นจริงจังมากความจริงอะเป็นคนเรียบร้อยเว้ยแต่ที่มันโลกความไม่มีเวลาจัดล้างจานเลยล้างจานตอนนี้ถ้ากูไม่ถ่ายจะล้างไหม ล้างไม่เก็บทำไรเออจะได้เก็บของเยอะเก็บของแล้วพี่ขอเวลาจานช่วยจานเอามาเองเล่นแล้วต้องเป็นแม่กองให้ขอราคาครับอธิบายให้รู้ราคาโดยไม่บอกตัวเลขถ้าบอกแกแม่มันบอกอะไรพูดอยากจะบอกว่าถ้าแชร์2คนเนี่ยจะได้สเต็กเนื้อโกเบ1จาน1จานเท่ากับ1เดือนเออราคาเท่าไหร่นี่พูดเป็นตัวเลขได้เลยราคาเนี่ยราคาต่ำสุด33,000มีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์ให้ห้องนี้แพงสุดไม่ห้องนี้ถูกสุดเราเอาเงินส่วนที่แพงไปกินดีกว่าเว้ยกินข้าวสเต็กเนื้อโกเบกินสเต็กเนื้อโกเบมีหลายตอนนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะจบแล้วซึ่งมันกวาดห้องเสร็จแล้วจัดเสร็จเฮ้ยมึงจัดเสร็จมึงก็จบรายการแล้วมึงก็เอาตอนที่กูไม่จัดไปออกเสร็จยังเดี๋ยวห้องเสร็จยังนิดนึงคำพูดนับร้อยพันที่ต้องการเพื่อนเอ่ยไม่ว่าจะโอ้ใส่ที่คนอื่นใส่ได้ทำไมวะเมื่อไม่เคยรู้สึกเหมือนพวกแกแม่งตัวเนี่ยห้องฝั่งตรงข้ามเขาทำอาหารแล้วกินอาหารเขาแรงมากคราวนี้เขารู้ไงว่ากินอาหารแรงเขาเลยเปิดประตูทำแล้วเขาเนี่ยประตูกินก็คือมันก็เลยลอยเข้าห้องเพราะฉะนั้นการเลือกทำเลก็เป็นสิ่งที่ควรทำก่อนจะหาหอพี่เขียนเป็นคนมีสาระนะครับใช่สาระเลยแมนอยากดูเชนได้ช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาที่นี่หากคุณเรียนอยู่มหาลัยการที่คุณจะไปมหาลัยเนี่ยมันจะสะดวกมากเวลาแบบมีประชุมงานเวลามีอะไรเร่งด่วนเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้เลยหรือไม่ก็นั่งวินไปแค่10 บาทก็จะถึงมหาลัยปุ๊บเลยซ้อมใกล้เซเว่นและแมคโดนัลด์เวลาอยู่แมคโดนัลด์ก็สามารถเดินออกไปกินได้เลยจริงๆร้านข้าวประจำผมเลยลุงใหญ่อ่ะมันเป็นรองมากกว่าเป็นอันดับ2อ่ะเบอร์2ในใจอ่ะแต่เบอร์แรกก็คือแมคโดนัลด์24 ชั่วโมงผมไปนอนมาแล้ว3 คืนไปตอนบ่ายออกตอนบ่ายของวันต่อมาอันนี้พูดจริงไหมเนี่ยจริงไปบ่ายเช้าออกบ่ายวันนึงไม่ไปบ่ายเช้าเราออกประมาณ10 โมงไปวันนึงบ้าไปแล้วน่ะทำมาแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากกดติดไลค์เยอะกดสแปมเอาใช่สำหรับใครที่รอไอรอนแมน9อยู่ก็ขอให้ทุกคนอดทนผมจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองได้แบบพัฒนาเรื่องการตัดต่อมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าไอรอนแมน9นี้จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ตัดดีที่สุดหลังจากที่ผ่านมาที่แบบว่ามันยังมีบาดแผลในบางจุดอยู่ที่เรายังทำไม่ได้ไม่ดีก็ทุกคนอย่าลืมติดตามไอรอนแมนเดอะซีรีส์นะครับไออ้ํา
มันหล่อน้อยกว่าผมแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอลากันไปเพียงนี้นะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นหอของใครนะครับแล้วก็หอนั้นจะดีกว่าหอนี้หรือไม่และลบพอๆกับหอนี้หรือเปล่าและราคาจะแพงกว่านี้หรือเปล่าไม่ลบทิ้งไว้แล้วแบบทิ้งไว้นานหอมันเลยโอเคเฮ้ยไม่ลบ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 นะครับอย่าพูดคำว่าลบเจ็บปวดไปแล้วครับบ๊ายบายไอ้ขิงเล่าขิงเล่าตอนที่กูนอนกับมึงอะมีอะไรมึงเจอไม่กูไม่ได้เจอมึงอะเจอการผีอ้ำเออคนดูอะไรไม่ได้แต่มันก็ผีอ้ำก็คืนนั้นก็มานอนกับเข็มไงเออไม่มีที่นอนเลยมานอนกับเข็มนอนกับเข็มปุ๊บเนี่ยมันเตียงมีสองเตียงก็แยกกันนอนไอ้เข็มมันนอนเตียงนี้กูก็นอนเตียงนี้เว้ยเออสักพักนึงตอนแรกก็นอนห่างๆเลยสักพักนึงไอ้เข็มแบบมันแบบลุกขึ้นมาแบบเนี้ยเออแล้วขิงกูกลัวนอนข้างกูหน่อยก็นอนนอนกอดกูตัวมันเกลียวเลยแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บมันเล่าให้กูฟังว่ามันบอกว่าแม่งโดนผีอำมันนอนอยู่อะแต่มันขยับตัวไม่ได้แล้วมันเกาะตาไปเกาะตามาแล้วเห็นผีเดินอยู่แล้วแบบมันเกาะตาตามผีเลยแล้วผีขยับไปไหนมันก็ตาผีมันก็แห้งมันก็สะดุ้งขึ้นมาอันนี้พูดจริงอ่ะพูดจริงอ่ะเออแล้วคราวนี้มันก็เลยมานอนข้างกูคราวนี้แม่งก็ยังเจอแต่มันรู้ว่ากูนอนข้างๆมันโรแมนติกใช่ไหมถึงกูจะรู้ว่าผีหลอกแต่กูรู้ว่ามึงอยู่ข้างๆกูกูไม่กลัวหรอกอาจจะเดาว่ามันเหนื่อยเพราะว่าตอนนั้นทำงานเออมันตีได้หลายแบบแต่ก็คือช่วงเวลาที่กูแบบตัดต่อยเยอะทำงานอะไรหน่อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนอาการคนเหนื่อยมากๆแล้วพี่อัมก็ไม่อยากคอนเฟิร์มอะไรมันอาจจะไม่มีแล้วได้เราอาจจะคิดมันอาจจะแค่อาการเหนื่อยเพราะกูว่าไม่เห็นอะไรเดี๋ยวกูคุมโปงไว้กูเลยไม่เห็นไอ้เหี้ยเนี่ยตำบลเนี่ยกูอาจจะคิดเองว่ามันเป็นแค่แป๊บเดียวอาจจะบังเอิญก็ได้อาจจะคิดเองอาจจะไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็ตีโพยตีพายไปเรื่อยนะคนเราไอ้ชิคกูอยากรู้มากเลยแต่ว่ากูคงไม่กล้าเล่าใช่ไหมไปเล่าที่ที่มอดีกว่าเออไปมอไปคุยที่มอไม่อาจจะเป็นคลิปเองไงเราต้องไปเชิญพี่ป๊อก